สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะมาพบกับครูโบอีกเช่นเคยในชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นะคะครูโบจะมาทบทวนในเรื่องของแหล่งน้ำนะคะพร้อมทั้งท้ายๆคลิปวิดีโอจะมีการเฉลยใบงานทั้ง2ใบงานนะคะเป็นใบงานของเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆจำในเรื่องของสถานะของสสารได้ไหมคะสถานะของสสารนะคะเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่สถานะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3สถานะนั่นก็คือของแท้งของเหลวและแก๊สนะคะเด็กๆคะเรามาดูกันที่สถานะของเหลวกันนะคะสถานะของเหลวนะคะมีมวลหรือไม่ทำได้อย่างไรนะคะจากภาพก็จะเป็นการชั่งนะคะมวลของแก้วนะคะจากภาพที่1นะคะจะเป็นการชั่งมวลของแก้วแล้วก็บันทึกผลจากนั้นนะคะเราก็นำน้ำใส่ลงไปนะคะปริมาณครึ่งแก้วนะคะเมื่อใส่น้ำลงไปเสร็จแล้วให้บันทึกผลอีก1ครั้งแล้วก็เปรียบเทียบนะคะมวลของแก้วก่อนและแก้วหลังเติมน้ำนั่นเองเมื่อเราทำการชั่งนะคะปรากฏว่าแก้วใบที่1นะคะที่เป็นแก้วเปล่าเนี่ยอยู่ที่ 0.5 กรัมนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับแก้วใบที่2นะคะที่เราเติมน้ำลงไปครึ่งแก้วนะคะมวลของแก้วหลังเติมน้ำก็จะมากกว่ามวลของแก้วก่อนเติมน้ำนั่นเองนะคะซึ่งน้ำนะคะก็จะมีมวลนะคะรู้ได้จากการชั่งแก้วใสที่บรรจุน้ำซึ่งก็จะมีค่ามวลมากกว่านะคะเมื่อชั่งแก้วใสนะคะเด็กๆก็สังเกตดูนะคะว่าแก้วใบที่1กับแก้วใบที่2นะคะแก้วที่เราใส่น้ำลงไปเนี่ยมันจะมีมวลมากกว่าแก้วใบที่1นั่นเองค่ะของเหลวนะคะก็ต้องการที่อยู่นะคะซึ่งเวลาที่เราเติมน้ำลงไปในแก้วใสนะคะประมาณครึ่งแก้วพร้อมกับทำเครื่องหมายบอกระดับเอาไว้นะคะจากภาพนี้ก็จะเป็นการทำเครื่องหมายนะคะซึ่งก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะตรงสีแดงจากนั้นนะคะเมื่อเราใส่น้ำลงไปแล้วขีดระดับของน้ำเอาไว้นะคะแล้วก็ใส่น้ำยาล้างจานลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นเด็กๆคิดว่าจะเป็นอย่างไรคะเมื่อเราใส่นะคะน้ำลงไปแล้วและขีดเส้นที่ระดับของน้ำเอาไว้แล้วนะคะจากนั้นเราใส่น้ำยาล้างจานลงไปบริเวณที่น้ำยาล้างจานนะคะลงไปอยู่ในแก้วเคยเป็นที่อยู่ของสิ่งใดคะเด็กๆสีส้มๆนี่ก็คือน้ํายาล้างจานใช่ไหมคะเวลาที่เราใส่น้ํายาล้างจานลงไปนะคะน้ํายาล้างจานก็ไปอยู่ในตําแหน่งของน้ํานะคะซึ่งก็จะไปอยู่ในตําแหน่งที่น้ําเคยอยู่นะคะหรือว่าเข้าไปอยู่แทนที่น้ํานั่นเองเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าน้ําต้องการที่อยู่นั่นเองนะคะเมื่อเราเทน้ํายาล้างจานลงไประดับน้ำเนี่ยก็จะสูงขึ้นนั่นแสดงว่าน้ำเนี่ยที่ถูกน้ํายาล้างจานแทนที่นะคะจะมีการเคลื่อนที่ไปอยู่บริเวณที่สูงกว่าระดับที่ขีดเอาไว้ทําให้ระดับน้ำนะคะมีปริมาตรที่สูงขึ้นนั่นเองของเหลวนะคะก็จะมีรูปร่างนะคะมีปริมาตรแล้วก็ระดับผิวหน้านะคะที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุจากภาพเด็กๆเห็นไหมคะว่าภาชนะที่บรรจุนะคะภาพที่1ภาพที่2และภาพที่3เนี่ยเป็นภาชนะที่มีรูปร่างที่แตกต่างกันนะคะเด็กๆคะเมื่อเราเติมน้ำสีลงไปในบิ๊กเกอร์ใบที่1นะคะจนระดับน้ำถึงขีดบอกปริมาตรนะคะนั่นก็คืออยู่ที่บิ๊กเกอร์ใบที่1ก็จะมีปริมาตรของน้ำประมาณ300มิลลิลิตรนะคะหรือว่า300 ml นะคะซึ่งเวลาที่เราใส่ลงไปแล้วเนี่ยเราก็บันทึกปริมาตรของน้ำเอาไว้ด้วยจากนั้นนะคะเวลาที่เราใส่น้ำลงไปนะคะปริมาตรของน้ำสีก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะจะมีค่าเท่ากับ300มิลลิลิตรนะคะเมื่อรินน้ำสีจากบิ๊กเกอร์1ไปยังอีกบิ๊กเกอร์1นะคะน้ำสีก็จะมีปริมาตรที่คงที่นะคะก็มีปริมาตรเท่าเดิมนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะคำถามที่ครูเคยถามว่าของเหลวมีรูปร่างเป็นอย่างไรนั่นก็คือเป็นรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุนะคะซึ่งรูปร่างของน้ำสีในภาชนะแต่ละใบก็จะไม่เหมือนกันนะคะจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปตามภาชนะที่บรรจุน้ำสีก็จะมีรูปร่างเหมือนกับภาชนะที่บรรจุเราเอาไปใส่ในแก้วมันก็จะเป็นรูปแก้วเอาไปใส่ในขวดก็จะเป็นรูปขวดนะคะเมื่อเรารินน้ำสีลงในภาชนะ
นะคะที่เป็นแบบจำลองนะคะจนเต็มภาชนะรูปร่างของน้ำสีมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุนะคะแต่ถามว่าของเหลวนะคะมีปริมาตรที่คงที่ไหมปริมาตรของน้ำก็จะคงที่คงเดิมนะคะแต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุนั่นเองค่ะซึ่งจากการจำลองนะคะสมบัติของของเหลวถ้าเราเติมน้ำสีลงในภาชนะนะคะให้ระดับน้ำสีนะคะสูงประมาณครึ่งหนึ่งของภาชนะแล้วก็วางแบบจำลองเอาไว้ในแนวราบและแบบเอียงนะคะในลักษณะต่างๆระดับผิวหน้าของน้ำสีเด็กๆคิดว่าจะเป็นอย่างไรกันคะถ้าเราเติมน้ำสีลงในแบบจำลองนะคะให้ระดับน้ำสีสูงประมาณครึ่งหนึ่งของภาชนะแล้ววางแบบจำลองในแนวราบนะคะแล้วก็เอียงภาชนะในลักษณะต่างๆระดับผิวหน้าของน้ำสีก็จะอยู่ในแนวราบในแนวเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเอียงแบบจำลองในลักษณะใดก็ตามนะคะมันก็จะอยู่ในแนวราบนะคะเป็นแนวเดียวกันเสมอนะคะเพราะว่าน้ำนั้นมีสมบัตินะคะที่จะรักษาระดับผิวหน้าให้อยู่ในแนวราบเสมอนั่นเองค่ะสรุปนะคะในเรื่องของของเหลวนะคะสมบัติของของเหลวก็คือมีหมวดนะคะต้องการที่อยู่มีรูปร่างไม่คงที่นะคะเพราะว่ารูปร่างมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุนะคะมีปริมาตรที่คงที่นะคะใส่น้ำปริมาตร300มิลลิลิตรมันก็ยังอยู่ในอยู่ใน300มิลลิลิตรเท่าเดิมนะคะและการรักษาระดับผิวหน้าของน้ำก็จะอยู่เท่าเดิมนะคะซึ่งก็จะอยู่ในแนวราบเสมอนั่นเองค่ะประเด็นความรู้ในเรื่องของน้ำนะคะน้ำก็จะมีความสำคัญนะคะแหล่งน้ำคืออะไรและน้ำที่อยู่บนโลกนะคะมีอะไรบ้างเราไปดูเนื้อหากันเลยค่ะน้ำนะคะจัดว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืชสัตว์แล้วก็มนุษย์นะคะไม่ว่าเราจะทำกิจวัตรประจำวันอะไรน้ำนั้นก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเรานะคะเราไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ดื่มน้ำนะคะและยังใช้น้ำในการทำกิจกรรมต่างๆยกตัวอย่างเช่นการอาบน้ำแปรงฟันซักผ้าล้างจานนั่นเองค่ะในเรื่องของปริมาณของน้ำที่อยู่บนโลกนะคะจำได้ไหมคะว่าโลกของเราเนี่ยปกคลุมด้วยน้ำร้อยละ 70% นะคะที่เหลือก็จะอยู่ที่ร้อยละ30นะคะเป็นพื้นดินซึ่งน้ำทั้งหมดนะคะร้อยละ100เนี่ยน้ำเค็มก็จะอยู่ประมาณร้อยละ 97.5 ส่วนน้ำจืดจะอยู่ประมาณร้อยละ 2.5 ค่ะในส่วนของน้ำเค็มนะคะก็จะอยู่ประมาณร้อยละ 97.5 เราจะพบในมหาสมุทรและทะเลนั่นเองซึ่งจัดว่าเป็นแหล่งน้ำเค็มนะคะมาดูกันที่น้ำจืดนะคะน้ำจืดก็จะอยู่ปริมาณร้อยละ 2.5 ซึ่งน้ำจืดที่ไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้นะคะจะอยู่ร้อยละ 1.75 ยกตัวอย่างนะคะน้ำจืดที่ไม่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ก็อย่างเช่นทานน้ำแข็งและพืชน้ำแข็งชั้นดินเยื่อแข็งนะคะที่คงตัวน้ำแข็งใต้ดินความชื้นในดินความชื้นในบรรยากาศแล้วก็น้ำในสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆคะเรามาดูในส่วนของพืชน้ำแข็งนะคะพืชน้ำแข็งเนี่ยก็จะเป็นน้ำแข็งที่มีการปกคลุมพื้นดินนะคะเป็นบริเวณกว้างใหญ่ในแถบขั้วโลกโดยเฉพาะที่เกาะกรีนแลนด์นะคะแล้วก็ทวีปแอตแลนติกนะคะอันนี้ก็จะมีการปกคลุมไปด้วยพืชน้ำแข็งนั่นเองส่วนชั้นดินเยือกแข็งนะคะจากภาพจะเป็นแผนภาพแสดงชั้นดินเยือกแข็งที่คงตัวนะคะซึ่งชั้นดินก็จะมีอุณหภูมิอยู่ใต้จุดเยือกแข็งต่อเนื่องกันเป็นเวลานานหลายร้อยล้านปีเลยนะคะซึ่งชั้นดินนะคะที่เป็นชั้นดินเยือกแข็งนี้นะคะก็จะเกิดอยู่ในบริเวณที่มีความร้อนของอากาศในฤดูร้อนไม่อาจซึมซาบนะคะลงไปถึงชั้นดินนี้ได้นะคะแล้วก็พบบริเวณที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศประจำปีประมาณลบ5องศาเซลเซียสนะคะหรือว่าต่ำกว่านั้นอย่างเช่นบริเวณขั้วโลกเหนือและบริเวณขั้วโลกใต้นั่นเองค่ะมาดูกันที่น้ำจืดนะคะที่เราสามารถจะนำมาใช้ประโยชน์ได้นะคะจะอยู่เพียงแค่0.75เท่านั้น
ซึ่งน้ำจืดที่ไม่สามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะคะก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นน้ำใต้ดินก็จะมีน้ำจืดที่เป็นน้ำใต้ดินและน้ำผิวดินใช่ไหมคะน้ำใต้ดินก็จะมีน้ำในดินแล้วก็น้ำบาดาลนั่นเองนะคะอันนี้จะอยู่เพียงแค่ร้อยละ 0.75 เท่านั้นซึ่งมีปริมาณน้อยมากๆเลยนะคะที่เด็กๆจะสามารถนำน้ำชนิดนี้มาใช้ได้ซึ่งน้ำจืดที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะคะก็ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นทะเลสาบบึ้งแม่น้ำนะคะพวกนี้ก็จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทันทีนะคะถ้าเราเรียงลำดับปริมาณน้ำจืดนะคะจากมากไปน้อยเนี่ยก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะ1ก็คือทานน้ำแข็งและพืชน้ำแข็งนะคะ2ก็คือน้ำใต้ดิน3นะคะชั้นดินเยื่อแข็งนะคะที่คงตัวแล้วก็น้ำแข็งใต้ดิน4ทะเลสาบ5ความชื้นในดิน6ความชื้นในบรรยากาศ7บึง8แม่น้ำและ9น้ำในสิ่งมีชีวิตนั่นเองค่ะน้ำนะคะที่เกิดจากธรรมชาตินะคะซึ่งก็จะเกิดจากฝนที่มีการตกลงสู่พื้นโลกนะคะแล้วก็สะสมอยู่บนผิวดินและใต้ดินนะคะถ้าน้ำที่มีการสะสมอยู่บริเวณบนผิวดินนะคะเราจะเรียกว่าแหล่งน้ำผิวดินแต่ถ้ามีการซึมซาบผ่านชั้นดินผ่านชั้นหินเราจะเรียกว่าแหล่งน้ำใต้ดินนั่นเองค่ะซึ่งแหล่งน้ำในธรรมชาตินะคะก็จะเกิดจากน้ำฝนที่มีการตกลงมาสะสมอยู่บนพื้นผิวของโลกแล้วก็สะสมอยู่ที่ผิวดินและใต้ดินนะคะแหล่งน้ำผิวดินนะคะก็จะเป็นแหล่งน้ำที่อยู่บนผิวดินเนื่องจากว่าภูมิประเทศของพื้นโลกนะคะไม่ราบเรียบนะคะไม่ราบเรียบเสมอกันก็จะทำให้น้ำเนี่ยมีการไหลรวมกันนะคะสู่แหล่งน้ำผิวดินต่างๆอย่างเช่นมหาสมุทรนะคะแม่น้ำบึงเป็นต้นนั่นเองค่ะส่วนแหล่งน้ำใต้ดินนะคะเป็นแหล่งน้ำที่เกิดจากการสะสมของน้ำที่มีการซึมผ่านชั้นดินและชั้นหินใต้ดินน้ำที่ซึมลงไปใต้ดินบางส่วนจะสะสมตามช่องว่างของเม็ดดินเรียกว่าน้ำในดินนะคะเมื่อได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์นะคะหรือว่าได้รับความร้อนจากแสงแดดก็จะมีการระเหยไปนะคะส่วนน้ำที่เหลือก็จะซึมลงไปรวมกันอยู่ตามช่องว่างของตะกอนในชั้นหินตามรอยแตกของชั้นหินนะคะก็จะเรียกน้ำที่ถูกกักเก็บนี้เอาไว้ว่าน้ำบาดาลนั่นเองในการใช้ประโยชน์ของน้ำนะคะเราต้องใช้น้ำนะคะให้คุ้มค่าแล้วก็ประหยัดมากที่สุดนะคะก็คือจะต้องมีการวางแผนการใช้น้ำที่ดีนะคะเพื่อลดปริมาณของน้ำลงนะคะที่ใช้ในแต่ละวันนะคะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนของตัวเองได้อีกด้วยนะคะซึ่งในการอนุรักษ์แหล่งน้ำในท้องถิ่นนะคะแหล่งน้ำต่างๆเนี่ยอาจจะมีการเน่าเสียได้แล้วก็เกิดเป็นมลพิษทางน้ำซึ่งก็เป็นผลมาจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์นั่นเองนะคะเราจึงต้องมีการแก้ไขแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน้ำให้มีสภาพที่ดีต่อไปนะคะโดยที่ไม่ทิ้งขยะสิ่งต่างๆลงในแหล่งน้ำนะคะรวมไปถึงการรณรงค์ให้มีการจัดการน้ำที่เหมาะสมเพื่อให้มีน้ำไว้ใช้ต่อได้ยาวๆเลยนะคะมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงในวันนี้นะคะเด็กๆ ก็คือเราได้มีการมอบหมายใบงานให้ไปทำใช่ไหมคะอยู่2ใบงานนั่นก็คือใบงานช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำแล้วก็หยาดน้ำฟ้านะคะซึ่งในเรื่องของหยาดน้ำฟ้าเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น3อย่างใช่ไหมคะที่เป็นหยาดน้ำฟ้าคำว่าหยาดน้ำฟ้าหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงสิ่งที่ตกลงมาจากบนท้องฟ้านะคะซึ่งก็จะเกี่ยวกับสถานะของน้ำใช่ไหมคะหรือว่าสถานะของเหลวนะคะที่มีการเปลี่ยนสถานะได้นะคะแล้วก็ตกลงมาจากบนท้องฟ้าซึ่งจากภาพแรกเนี่ยนะคะเป็นภาพของฝนตกนะคะหยาดน้ำฟ้าจะมีอยู่3อย่างนั่นก็คือการเกิดฝนการเกิดหิมะแล้วก็การเกิดลูกเห็บนะคะซึ่งเขาบอกว่าอะไรให้นักเรียนดูจับภาพแล้วก็กาเครื่องหมายติ๊กถูกใช่ไหมคะพร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเช่นภาพแรกเป็นภาพของฝนตกนะคะซึ่งเด็กๆ ดูซิว่ามันเป็นหยาดน้ำฟ้าหรือว่าไม่เป็นหยาดน้ำฟ้าข้อที่1 นะคะลูกฝนตกเนี่ยเป็นหยาดน้ำฟ้านะคะเพราะว่าเป็นน้ำที่ตกลงมาจากบนท้องฟ้านะคะเราก็เขียนอธิบายด้านล่างตรงนี้นะคะว่าเป็นหยาดน้ำฟ้าเพราะว่าเป็นน้ำสถานะต่างๆที่ตกลงมาจากบนท้องฟ้านั่นเองส่วนข้อที่2นะคะเป็นหยาดน้ำฟ้าไหมลูกข้อที่2เป็นเหมือนกับภาพน้ำตกใช่ไหมคะ
ไม่เป็นหยาดน้ำฟ้านะคะน้ำตกไม่เป็นหยาดน้ำฟ้าเพราะว่าไม่เป็นน้ำสถานะต่างๆที่ตกลงมาจากฟ้านั่นเองนะคะภาพที่สามภาพที่สามเนี่ยเหมือนกับจะเป็นน้ำค้างแข็งนะคะซึ่งน้ำค้างแข็งเป็นหยาดน้ำฟ้าไหมคะน้ำค้างแข็งไม่เป็นหยาดน้ำฟ้านะคะเพราะว่าไม่ได้ตกลงมาจากบนท้องฟ้านะคะส่วนภาพสุดท้ายภาพการเกิดหิมะเป็นหยาดน้ำฟ้าไหมลูกเป็นหยาดน้ำฟ้านะคะเพราะว่าเป็นน้ำสถานะต่างๆที่ตกลงมาจากบนท้องฟ้าซึ่งมีการเปลี่ยนสถานะไปเป็นของแข็งนะคะเราจะเรียกว่าการเปลี่ยนสถานะก็คือการระเหิดกลับนั่นเองนะคะเปลี่ยนจากแก๊สไปเป็นของแข็งนั่นเองนะคะเรียกว่าการระเหิดกลับนะคะซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนสถานะเกิดขึ้นนะคะทําให้ตกลงมาเป็นผลึกน้ําแข็งที่เรียกว่าหิมะนั่นเองค่ะในเด็กคะเรามาดูกันอีกที่ใบงานหนึ่งนะคะซึ่งเป็นใบงานที่สองนะคะให้นักเรียนอธิบายกระบวนการเกิดหยาดน้ําฟ้าแต่ละชนิดจากภาพแรกเป็นภาพของหิมะนะคะก็คือให้เด็กๆเขียนอธิบายใช่ไหมคะซึ่งก็จะอธิบายได้ว่านะคะหิมะเนี่ยเป็นผลึกน้ําแข็งนะคะขนาดประมาณอยู่ที่1ถึง20มิลลิเมตรนะคะซึ่งก็จะเกิดจากไอ้น้ําจากน้ําที่เย็นยวดยิ่งนะคะมีการระเหิดกลับไปเป็นผลึกน้ําแข็งแล้วก็ตกลงมานั่นเองส่วนฝนนะคะภาพด้านล่างจะเป็นภาพของฝนฝนเนี่ยจัดว่าเป็นหยาดน้ําฟ้าใช่ไหมคะก็จะเป็นหยดน้ําที่มีขนาดประมาณ 0.5 ถึง5มิลลิเมตรนะคะฝนส่วนใหญ่ก็จะตกลงมาจากเมฆนิมโบสเตตัสนะคะแล้วก็เมฆคิวโมโรนิมบัสนั่นเองค่ะสำหรับภาพสุดท้ายนี้เป็นภาพของหยาดน้ำฟ้าที่เรียกว่าลูกเห็บนะคะลูกเห็บก็จะเป็นก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่นะคะประมาณ5เซนติเมตรนะคะก็จะเกิดขึ้นจากกระแสนะคะเป็นกระแสน้ำที่อยู่ด้านบนในอากาศนะคะไหลขึ้นแล้วก็ไหลลงนะคะเกิดพายุพัดวนไปนะคะอยู่ในเมฆคิวมูโรนิมบัสนะคะพัดให้ผลึกน้ำแข็งนะคะมีการปะทะกับความเย็นนะคะแล้วก็กลายไปเป็นก้อนน้ำแข็งที่ห่อหุ้มกันนะคะเป็นชั้นๆจนมีขนาดใหญ่แล้วก็ตกลงมาจากบนท้องฟ้านั่นเองนะคะเอาละค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วในชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะคะเด็กๆคนไหนที่ยังไม่ได้ทําใบงานก็ให้เด็กๆนะคะทํามาให้เรียบร้อยด้วยนะคะซึ่งครูก็ได้ทําการเฉลยใบงานไปครบเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้ครูโบลาไปก่อนสวัสดีค่ะ